ูข้อ3จงหาพลังงานจากปริญญานิวเคลียร์มันก็เหมือนข้อเมื่อกี้ที่ครูเหมือนข้อแรกนะที่ครูถามเพิ่มเติมนักเรียนนั่นนะแล้วนักเรียนดูด้วยเป็นดูดพลังงานหรือรับพลังงานหรือปล่อยพลังงานคาร์บอนเดี๋ยวบอรอน10บอรอน10นี้ 10.01293 2938 U อัลฟาก็ทราบๆดีอยู่แล้วอัลฟา4ฮีเลียม4 4.0026 03ยูคาร์บอน13คาร์บอน13ก็จะ 13.0033 54แต่ในตารางของครูนี่เป็น55ของฝรั่งก็แตกต่างนิดหน่อยละแล้วโปรตอนไฮโดรเจน1 1.007825 โอเคตรงก็ให้มาแล้วก็ไม่น่านักเรียนลองคิดทางพลังงานยึดเหนี่ยวด้วยก็ได้นะฮะลองดูเราไปค้นดูที่ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของบอรอน10นี่เท่าไรของอัลฟาเท่าไรก็เคยทำมากันอยู่ละของคาร์บอน13เท่าไรพลังงานยึดเหนี่ยวนะก็นักเรียนจะหามาทางไหนก็ตามอัธยาศัยแต่ตอนนี้เขาบอกมวลอะตอมมวลอะตอมก็ได้นะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันเท่ากันมันก็รวมอยู่ในนั่นแหละมันก็คือมวลของนิวเคลียสรวมกับอิเล็กตรอนอยู่แล้วเป็นมวลอะตอมมันก็ลบกันก็ได้เท่ากันนะเหมือนกันจะบอกมวลของนิวเคลียสก็ได้จริงครูมีจดไว้ให้นักเรียนมากๆแต่ครูอยากให้นักเรียนไปค้นคว้าหาเองบ้างตัวเลขอย่าให้ผิดนะครับสำคัญจริง
ัวอย่างนี้ให้มาก็เป็นเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคำนวณเองนะครับโดยเขาให้มวลอะตอมของอลูมิเนียม27เท่ากับ 26.981535 อลูมิเนียม27นะฮะอลูมิเนียมมีไอโซโทปเดียว 26.98154 อันนี้เป็นเลขอะตอมอมูลอะตอมอลูมิเนียม13 26.981 981 54ก็ประมาณนั้นนะ 26.98154 ตามตารางธาตุส่วนแมกนีเซียมนั้น 26.984346 ละเอียดลึกลงไปโปรตอนก็พอรู้กันอยู่ 1.007825 แต่นี่ 1.00 07825นิวตรอนก็1.008665นิวตรอน865โปรตอนคือ1.07825โอเคครับเอาพลังงานจนอย่างน้อยเท่าไรจึงจะเกิดปฏิกิริยาเมื่อมวลอะตอมของอันนี้เป็นอย่างนี้ที่แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือรับพลังงานเอาละครับครูก็จะให้คำแนะนำเดี๋ยวข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 4ข้อเราจะเขียนได้ว่ายังไงครับเนี่ยหัวกระดาษสมการแบบสมบูรณ์1 2กูไปไหนแล้วไอ้กูขึ้น
อนี่มันเบอร์เรียม9ใช่ไหมเบอร์เรียม94โปรตอนอัลฟาแล้วก็เป็นลิเทียม6ลิเทียม36ถ้าเขียนเต็มๆเราก็จะเขียนได้ว่าเบอร์เรียม94ถูกชนด้วยโปรตอน S11 นี่กลายมาเป็นลิเทียม6 3บวกกับอัลฟาฮีเลียม2 4นายเขียนได้ไงรวมดูเลขอะตอม5 3บวก2ก็เป็น5เลขมวล9บวก1เป็น10 6บวก4เป็น10เขียนได้อย่างนี้ส่วนข้อขอข้อขอก็เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอะไรครับอลูมิเนียม27นะ13กลายมาเป็นเอาถูกชนด้วยฮะโทษๆๆๆเอายิงถูกยิงด้วยด้วยอะไรครับด้วยนิวตรอน01กลายมาเป็นอลูมิเนียม28 13 28กับแกมมาออกมา13นะเลขก็13เท่าเดิมโอเคนะเลขมวลก็27บวก1 28นี่ก็เป็น28ส่วนข้อคอเราก็คือโซเดียม11นะ11โซเดียม23ถูกชนด้วยนิวตรอน01กลายมาเป็นโซเดียม24เอ้าไม่มีปัญหาและแกมมา11 24และมีรังสีแกมมาออกมาแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวข้อ2ข้อ3เราลองมาคิดกันนะทิ้งไว้เป็นไม่ใช่ครูทิ้งนะครูทิ้งไว้ให้นักเรียนไปคิดไม่ใช่พอให้ไปแล้วนักเรียนไปทิ้งเลยก็เดี๋ยวว่าก็อาจารย์บอกให้ทิ้งนี่หนูกลับบ้านหนูก็ทิ้งเลยเอาไปคิดเอาไปทำโจทย์อย่างนี้ไม่ใช่เอาไปทิ้งครูทิ้งไว้ให้นักเรียนเอาไปคิดสองข้อนะคิดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันนิดหนึ่งก็กะว่าจะจบเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงฟิวชั่นแล้วก็จะพูดถึงเรื่องประโยชน์โทษของเขาสักนิดหนึ่งของปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือพลังงานนิวเคลียร์มีโทษมีประโยชน์ยังไงเนี่ยมาคุยกันพรุ่งนี้น่าจะจริงนักเรียนก็ไปอ่านหนังสือได้แต่ว่าเราก็มาคุยกันใจครูอยากให้นักเรียนกลับไปคิดไปค้นคว้าด้วยตัวเองจะดีกว่าทำให้เรารู้ดีอ่ะวันนี้แค่นี้นะพรุ่งนี้เราเจอกันสวัสดีครับนักเรียนครับ